สวัสดีคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามารูครับเราอยู่กับพาร์ทที่4ครับเกม Nobody Turn Around ครับตอนนี้น้องสาวมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะฮะเพราะว่าเราเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วครับและตอนนี้มือถือเราก็พังนะครับตอนที่เรากำลังจะได้ WhatsApp ของสาวเนี่ยภารกิจเราวันนี้คือไปซ่อมเมอร์ทะอย่าลืมค่ากำวันด้วยนะพี่ได้เลยดีนะการที่น้องสาวมาอยู่ด้วยนี่มีข้าวกินฟรีนะทำให้เราแบบประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้เราจะต้องคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องไปเอ๊ะลงทุนขนาดนั้นแหละกับเพื่อผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรอะช่วงชีวิตมันไม่น่าที่จะมาชิวอะนะเอาล่ะไปก็มือถือความจริงสมองควรจะอยู่กับงานกับการลดหนี้ซะมากกว่าไม่ใช่เรื่องของหญิงเลยเอาล่ะทำไงได้มันเป็นเควสชิงกวางต่าฉวนทุกครั้งเลยจุกงเต๋อไปจ้ะพูดอะไรติ๊กเก็ตล็อบบี้สวัสดีครับเอ้าเอ๊ะอ๋อปาร์ลิเมนต์หรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้ต้องการไปแกตเพล็กซ์สถานที่ซ่อมและทำการตรวจตรามือถือ Fix It All ชื่อร้านซ่อมได้หมดตอนนี้คุณอยู่ Gadgets Plex แล้วคนค่อนข้างเยอะพอสมควรมีตู้แล้วก็เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากมายคุณเดินสุ่มเข้าไปที่เคาน์เตอร์สักเคาน์เตอร์หนึ่งเจอผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยุ่งๆอยู่กับแล็ปท็อปของเขามันทำให้คุณรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะโอเคนะคนเนี้ยเพราะว่าดูเขาตั้งใจทำงานนี่ฮะ有什么需要的ว่าไงครับผมช่วยอะไรได้ไหมฮะซื้อหรือซ่อมครับต้องการซ่อมมือถือครับเผอิญผมทำมันตกพื้นแล้วก็หน้าจอแตกนะขอดูหน่อยดิอ๋อเหมือนกับไอ้ตัวสายเคเบิลนะมันหลุดนะฮะไม่ใช่ปัญหาให้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับก็ยังไงเดี๋ยวซื้อหน้าจอใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หน้าจอราคาเท่าไหร่ครับ250ไขว้ครับมันเป็นราคาซ่อมหน้าจอนะครับแล้วก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าสภาพใหม่เลยครับไงลองดูนี่ก่อนฮะมันเยี่ยมเลยนะที่เขาให้เราได้ดูไอ้หน้าจอก่อนแล้วก็ให้เราได้เช็คแล้วดูว่าร้านนี้เขาดูจะจริงใจโอเคอ่ะเราน่าจะโอเคอ่ะน่าจะเวิร์กกับร้านเนี้ยเยี่ยมไปเลยแล้วก็ค่าจ้างนี่เท่าไหร่ครับเราเชื่อกับกล้องหัวโม้ปะเอาหน้าจอกันแตกด้วยไหมครับเอาหาไปด้วยครับพี่สิบไข่ครับผมสำหรับหน้าจอกันนะครับ250นะครับเป็นค่าจอนะครับ80เป็นค่าดำเนินงานนะฮะทั้งหมดก็350ควายประหยัดไป250จากไอ้ร้านที่เราทำในเมืองโอเคครับได้เลยเสียตังค์เรียบร้อยครับมาได้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันพังนะครับคนนี้ซื่อสัตย์ขอบคุณครับและเราก็ซ่อมพอโทรศัพท์ซ่อมได้ปุ๊บถึงเวลาที่คุยกับหลียู่หลานในวอแซปในทันทีค่อยๆหยิบกระดาษนะที่เรากำไอ้ที่กำครั้งที่แล้วเรากำไว้เนี่ยค่อยๆหยิบกระดาษมาเปิดมาค่อยๆแง้มเพื่อจะดู ID และก็ส่งเฟรนด์รีเควสต์ไปทันทีในสมองไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรกับเธอโอ้ทักมาก่อนหลิวหลานสวัสดีค่ะเป็นไงซ่อมโทรศัพท์เสร็จแล้วเหรอยินดีด้วยนะฮ่าๆใช่ครับฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่น่าจะคืนล่มให้เธอได้เร็วๆนี้เพราะว่าต้องออกไปนอกเมืองไปทำธุระนิดหน่อยนะแล้วก็ไปวันนี้เลยล่ะเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมฉันขอซื้อต่อจากคุณเลยได้ไหมร่มคันนั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะโอนเงินไปให้เลยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่มันไม่จำเป็นเลยฮะยังไงคืนมาไหนก็ได้ครับผมเอางั้นหรอขอบคุณมากนะดีดีครับแล้วกลับมาเมื่อไหร่ครับไปเป็นสัปดาห์นานเหลือเกินนะอ๋อยูดีลีนเมสเซจวันเดย์เมสคือบอกเอ๊ะคุณลบข้อความไปนี่ฉันพลาดอะไรเปล่ามันไอเฮียตัวเองของเรื่องมันลบไปนี่ลบข้อความนี้ไปพิมพ์อะไรผิดไปนะฮะโทษทีครับ
อ๋อโอเคอ๋อแล้วก็ในฐานะที่ใช้เป็นคนรับคนเข้ามาโรงเรียนสอนนะขออนุญาตนิดนึงนะที่จะเตือนความจำของเธอนะที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีการสอนตลอดเวลาตั้งใจที่จะมาเรียนนะแล้วก็เช็คตารางเวลาดีๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลที่จะมาเข้าร่วมนะเข้าร่วมได้ทุกเมื่อถ้าเกิดมีอะไรที่เธอสนใจนะ ตามนั้นเลยครับขอบคุณมากครับจ้าได้เสมอแล้วจ้าไว้คุยกันทีหลังนะรับผมไว้คุยกันครับไว้เตือนทันโดยปลอดภัยโอเคสุดท้ายซ่อมโทรศัพท์มาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเธอออกไปก็อดนัดเดทเอาล่ะเคลียร์หนี้ตัวเองซะก่อนเธอไอ้ตูดก่อนที่แกจะขยับไปทำอะไรก็ตามผมไปสักแผ่นหนึ่งสิบโมงเดี๋ยวนะเราเป็นโปรโมเตอร์ได้แล้วลืมแล้วก็มีสกิลพี่ว่าพี่จะอัพสกิลเซลนะเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่มไอ้เซลได้ตั้ง 5% อ่ะคือเวลาขายของมันน่าช่วยเพิ่มได้เยอะอ่ะโอเคตัดสินใจแล้วที่จะเป็นนี่แหละยูเชอร์ถ้าจะไม่ผิดนะเอ๊ะไม่ใช่ยูเชอร์ดิมันเป็นเซลนั่นไม่มีเครื่องมือในการนั่นไม่เป็นไรโปรโมเตอร์อ่ะจะแล้วก็จะทำงานนี้แหละเป็นคนให้ตัวเทสแซมเปิล8ชั่วโมงให้ลูกค้าทำการเทสตัวเครื่องดื่มเหมือนจะเป็นโยเกิร์ตสักอย่างหนึ่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเทสหน่อยไหมครับพี่ครับนมเปรี้ยวชั้นดีกินตอนนี้ขี้ทันควันเยี่ยมป้าท้องเสียเปล่าอย่าขี้แตกกินนมนี้ครับเป็นนมช่วยให้ป้าขี้แตกครับในตอนเช้าดื่มครับ1กล่องพอครับผมการันตีเอองานนี้ง่ายดีจังชอบงานเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับท้องผูกถ่ายไม่ได้แนะนำครับนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวไม่รู้ว่านมเปรี้ยวหรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะกล่องแล้วมันเป็นโยเกิร์ตหมุนๆขายได้11ยังโดนหักโบรกเกอร์ฟรีอยู่รีเลชั่นโอเคแต่งานมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงนี้ด้วยนะตรงที่เต้นโอ้ฝนตกวันนี้เดี๋ยวนะจำได้ว่าเราต้องไปรับสินค้าของมาส่งแล้วต้องไปขายของต่อต้องปั่นเงินมากชีวิตไม่ค่อยที่จะมีเวลาส่วนตัวอะไรทั้งนั้นไปบัดดี้รับของก่อนล่าสุดสั่งพวกทิชชู่ของใช้ในครัวเรือนนะของใช้ในครัวเรือนทั้งหมดโอ้โหโหลดของได้แค่25กิโลเองเหรอเราถามจริงโอ้อาจจะต้องเพิ่มค่าความแข็งแกร่งแน่เลยว่ะให้เดาอ่ะจุดขายที่ชุดที่ดีที่สุดผมยังเชื่อว่าเป็นตรงนี้โอ้ยเริ่มหิวขออนุญาตครับวันนี้ผมอยากจะมาขายของครับขายไม่ได้ฝนตกหนักโอ้เอ้ยงั้นทำไงเนี่ยวันเนี้ยเออตายผิดแผนไปหมดเลยฝนตกหนักขายของไม่ได้สวัสดีครับเอ้ยไม่ผมต้องการกินแมทโคโน่ฮะเบอร์เกอร์เฮ้ยมีข้าวน้องสาวลืมโอ้ตายบูดคานี่ละมั้งไม่รู้จะทำอะไรอะเอาคลิปตุ๊กตาแพนด้าสักหนึ่งตัวละกันเอาให้สบายใจอ
เอาล่ะตรงนี้แหละคลิปไปที่หัวซึบเผื่อจะได้โอ้หลุดโอ้สันเอ้ยอยากคีบให้หมดตู้เลยวะให้ตายเหอะมันเอาไปขายได้ปะ ขออภัยฮะอารมณ์ดีเลยฝนตกหยาวซี่พี่ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้โอ้ตายละพี่กลายเป็นงั้นกลับห้องก่อนไปอาบน้ำไปเตรียมเสื้อผ้าไปแล้วก็ไปทำงานกะกลางคืนซะเพราะว่าขายของวันนี้ไม่ได้โอ้ตายแย่จริงเปลี่ยนชุดไปเลยไม่เป็นไรเรามีเสื้อผ้าเยอะพอสมควรแล้วเหยาซี่ซอรี่นะวันนี้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยขออย่าอาบน้ำนะเหยาซี่ตอนคืนพี่จะไปทำงานนะน้องอารมณ์บวกมากๆหลังจากที่ทำอันเนี้ยอารมณ์บวกจริงๆมีห้องเช่าอ่ะดีมากเลยนะคุณชมแบบมันอาบน้ำได้อ่ะมันไม่ต้องไปเสี่ยงป่วยเพราะทุกครั้งที่พี่จะอาบน้ำเนี่ยมันต้องเสี่ยงป่วยตลอดอารมณ์ดีมากต้องรอให้เวลามันผ่านไปแล้วกันฝนมันตกวันนี้ทั้งวันรอจนถึง3ทุ่มครับประมาณ10นาทีเอ๊ะมีโทรศัพท์แปลกมากที่เพราะว่าปกติไม่ค่อยมีคนจะโทรเข้ามาที่เบอร์โชว์ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะรับสายนี้แต่คุณก็รู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณกดปุ่มรับสายและรวบรวมความเข้มแข็งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการคุยนี้ลูกแม่เหรอ瑶瑶他找你去了吧เดี๋ยวไปอยู่กับลูกหรือเปล่าลูกทำเป็นห่วงแบบกลัวแบบทุกสิ่งอย่างเธอเรากำลังนึกถึงแบบว่าแม่เนี่ยน่าจะแบบโอ้โหเครียดมากอะเพราะว่าลูกสาวหายนะแล้วลูกสาวจะแต่งงานด้วยแต่เราก็รวบรวมสมาธิแล้วก็จะนิ่งเงียบแล้วก็ตอบแม่ฮะแม่พูดเรื่องอะไรอะเท่าไหร่ที่ผมเช็คดูก็เหยียวๆอยู่กับแม่ไม่ใช่เหรอ他已经失踪好几天了น้องหายไปหลายวันแล้วลูกน้องหายไปหลายวันแล้วเธอจะไปไหนได้แล้วน้องสาวเลยน้องลูกจะไปไหนได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กับลูกอะแล้วเราก็ได้ยินเสียงว่า Ask him EP คือแบบถามเขาว่าเขาจุดๆแล้วเราก็คิดเฮ้เราได้ยินเสียงใครสักคนเป็นเสียงผู้ชายเราก็นั่งคิดเลยแบบเฮ้ยมีคนมาครับแม่เรานี่ว่ะชัวร์แม่นั่นใครอ่ะมีใครอยู่กับแม่น่ะไม่มีหรอกจ้าลูกไม่มีใครทั้งนั้นแหละเป็นไงล่ะลูกทุกวันนี้สบายดีไหมแม่คิดถึงลูกมากเลยนะมากๆเลยแล้วก็เหยาอ่ะน่าจะน้องอาจจะกลัวน้องอาจจะรู้สึกกลัวมากนะเพราะน้องไม่เคยห่างจากบ้านนางขนาดนี้ยังไงก็ส่งน้องกลับมาเถอะนะลูกนะโอเคนะไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าแม่เราเนี่ยพยายามที่จะปกปิดตัวตนของคนคนนั้นแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวของเจ้าครับคุณผู้ชมพี่อ่านมาหลายเอพิโซดว่าจิวนะครับแต่ว่าพี่คาดว่าอ่านว่าเจ้านะครับเพราะว่าจูล่งอ่ะเป็นเจ้าหยุนนะพี่ไปดูนะในสามก๊กนะเขาว่าเนี่ยเป็นเจ้าน่าจะเจ้านะครับตระกูลเจ้านะครับไม่ใช่เป็นเจ้านู่นเจ้านี่นะหมายถึงตระกูลชื่อเจ้าเราก็คาดว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้านี่แหละว่ามันน่าจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแม่อย่าเลี่ยงคำถามแบบนั้นแล้วเธอก็วางหูทันทีความเป็นห่วงของคนเป็นแม่ทั้งเจ็บป่วยอยู่แล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันเป็นภาระที่เธอจะต้องนั่นทั้งหมดต้องเจอทั้งหมดต้องมาเจอไอ้ครอบครัวไอ้เจ้านี่อีกยิ่งทำให้เราแบบคิดมากเลยตอนนี้เพราะเราก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาเหยาะๆไปเสี่ยงอย่างนั้นเหรอสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเป็นฉากจบคือเราจะกลับไปบ้านแล้วก็ปล่อยเหยาะๆทิ้งไว้ในเมืองเนี่ยนะใช่เหรอWhat the fuck? Seriously? What the hell? โทษนะครับ Usher เราเป็นได้ป่ะเนี่ยไม่มีสกิล Usher โอเคงั้นน่าจะเป็นยาม IT ก็ออโต้ไม่ได้คืนนี้ไปเป็นยามครับ
เรียนก็ไม่ได้เรียนแม่โทรมาขออนุญาตดื่มน้ำนิดนะคุณผู้ชมวันที่17เราตื่นมาแล้วเจอว่าเหยาๆน่ะหายไปแล้วแล้วเธอก็เอากระเป๋าของเธอไปด้วยอ้าวคุณพยายามที่โทรหาเธอแต่ว่าเธอก็ไม่รับสายคุณหวังว่าหวังซะเหลือเกินว่าคุณจะเจอเบาะแสของเธอหรือว่ารู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนแต่เราก็เจอเพียงแค่โน้ตอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้อ่านจดหมายนี้หนูว่าขึ้นรถบัสไปแล้วนะหนูว่าหางานในโรงงานได้แล้วส่วนเรื่องโลเคชั่นนะหนูขอที่จะไม่บอกแล้วกันนะพ่อแดดเหรอแล้วก็กาไว้พ่อโทรหาหนูเมื่อวานหนูว่าพี่ไม่ควรจะรู้ดีกว่าว่าพ่อพูดอะไรกับหนูหลักๆ ก็คือเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะเคลียร์หนี้ได้แล้วพ่อก็จะโผล่มาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรวะทุเรศนะพ่อพันนี้ทุเรศวะแต่ตอนนี้แม่ก็อยู่กับเขาด้วยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้หนูแต่งงานเพื่อเงินก้อนนั้นพ่อกับแม่ทำหนูผิดหวังมากๆเลยพี่เนี่ยเหรอที่เราเรียกวันว่าบ้านหนูหวังว่าหนูจะมีชีวิตที่ไม่มีครอบครัวแบบนี้อีกแล้วก็พี่ตั้งแต่ที่พี่เข้าเมืองมาหนูรู้นะว่าชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างทำงานมากขึ้นเครียดที่จะต้องคอยหาเงินตลอดพี่รู้ไหมว่าพี่ทำได้ดีมากๆเลยนะเชื่อหนูเถอะพี่จะต้องสร้างชีวิตใหม่ที่ดีมากๆได้สักวันหนึ่งด้วยมือของพี่เองหนูยังจำความฝันทั้งหมดสิ่งที่พี่อยากจะทำที่พี่เล่าให้หนูฟังตั้งแต่ปีที่แล้วได้นะและในท้ายที่สุดเชื่อเถอะพี่ต้องทำมันได้แน่ส่วนเรื่องเงินขอให้ครอบครัวเจ้าอ่ะมันเป็นปัญหาของหนูมันไม่ใช่ปัญหาของพี่เลยอย่าพยายามเอาปัญหานั้นไปให้มันเป็นของพี่เลยขอบคุณมากนะแต่ขอร้องเธออย่าเลยอยู่อย่างเข้มแข็งนะพี่อยู่เพื่อตัวเองโอ้ฮีโร่ของหนูไอ้เคี้ยกูจะร้องไห้จดหมายฉบับนี้ทำให้เรารู้สึกโคตรบัดซบยิ่งรู้เรื่องพ่อของเราเนี่ยเราในสมองเรายิ่งแบบคิดหนักเลยเพราะเราเกลียดพ่อมากพ่อมันสารเลวมากคุณจะไม่ยอมแพ้แน่นอนนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แฟร์เลยทั้งหมดที่แบบโดนทำมามันเหมือนกับโดนครอบครัวหักหลังลมลบเลยครับเช้านี้เครียดเลยเฮ้ยเจอจดหมายshit totally shit take ต้องทำไม่ได้เหลืออีก10กว่าวันง่ายๆคุณผู้ชมหาตังค์วันละพันอ่ะถ้าหาได้วันละพันอ่ะจบได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองประเด็นคือไปเรียนยังไงมันก็คงไม่ทันป่าววะแต่ว่าถ้าเราเรียนเช้าเย็นอาจจะทำได้เดี๋ยวต้องลองดูสวัสดีครับเหลืออีก5คอร์สเองอ่ะคุณจะเจออะไรในดิสเบรกบ้างก็ดิสกับแพดโอเคหิวก็หิวเครียดก็เครียดป่วยก็ป่วย11โมงก็11โมงโอ้โหงานเดี๋ยวนะประเด็นคือมาเรียนไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเรียนแล้วมันทำอะไรไม่ทันเลยอ่ะดูดิโอ้เรียนมันทำอะไรไม่ทันเลยอ่ะโอ้เที่ยงแล้วอ่ะยังไงก็คงไม่ทันอ่ะเหลืองานแบกอิฐโอ้ตายว่ะโอ้ยเหลือแต่งานแบกอิฐเฮ้ยเรียนเป็นปัญหาว่ะเอาจริงทิ้งไปเลยไหมเรื่องเรียนอะแม่งเพราะมันเหลือเวลาแค่10กว่าวันตังก็ไม่ทันอยู่ดี
ป้าไปกินข้าวป้านานมากสักหน่อยแล้วกันนะครับป้าโอเคทำงาน5ชั่วโมงหรือเราจะยอมทำงานอย่างนี้วะแล้วก็แบกอิฐเหรอได้เงินแค่160เองแต่ก็เครียดแต่มีเวลาทำไงดีวะเครียดแต่มีเวลาเฮ้ยคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเล่นปลาโป่งไม่เล่นโป่งจะเล่นแต่โยนนะขออนุญาตรอไปเลยแล้วกันนะจะได้หลายตาน้อยเอาล่ะอารมณ์กลับมาเป็นค่อนข้างปกติแต่ว่าต้องเอ้ยนาน2ชั่วโมงอ่ะฝนตกก็ไม่น่าจะขายของได้ปะเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะคุณผู้ชมลองดูขายไม่ได้น่าจะขายไม่ได้ขายได้ปะนี่ขายไม่ได้โอ้ปล่อยเวลาทิ้งกันอีกแล้วไม่เป็นไรทำงานกลางคืนเอาสวยมงยังชีเดอร์ใบฟัน消失在无尽的浪追一个梦穿行在暴风雨中โอเคพยายามรักษาทุกอารมณ์เอาไว้นั่งพักให้มันถึง3ทุ่มแล้วก็ไปทำงานเอ้าคุณนอนไม่หลับเฮ้ยทำไมตัดไปนอนน่ะคุณนอนไม่หลับใช่สิจะนอนหลับไหมกับผมจะนอนกลางคืนคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดมากส่วนในคนที่มันทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยกลับมาบ้านโดยที่มันแบบมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันพูดถึงพ่อเราเลยเหยาๆคนที่เชื่อใจคุณมากที่สุดด้วยหัวใจของเธอนั้นก็จากคุณไปแล้วอยู่ไหนตอบพี่มาเดี๋ยวนี้ตอบพี่ด้วยถ้าเห็นข้อความนี้พี่เป็นห่วงเหลือเกินพี่รู้สึกผิดจริงๆพี่ขอโทษมากๆเลยนะพี่ไม่น่ารีบจ่ายเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายหนี้เลยอ่ะบอกให้พี่รู้ด้วยนะถ้าหนูเห็นข้อความนี้อ๋อโหคีปดิสมันนี่ไปให้ไป500เก็บเงินนี้ไว้ด้วยแล้วพี่จะพาหนูกลับบ้านเองนะเลยเวลามาอีกมีงานอะไรครับสีเขียวโหมีแต่งานสีเขียวเหรอ Chef H apply ได้ไหมอยากไปเป็น Chef H เหมือนกันนะเพราะว่า Chef H ต้องการอะไร Chef H ต้องการความแข็งแรงของร่างกายถ้าเราไปทำงานยกอิฐทุกครั้งเราก็จะได้ความแข็งแรงมาด้วยนะคุณผู้ชมมันจะดีกว่าการที่เราไปเป็น security guard มันได้158อันนี้ได้มากกว่ารู้สึกตัดสินใจผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมไอ้เหี้ยเดี๋ยวใส่รองเท้าไม่เป็นไรเวลามันบีบกระชั้นชิดเหลือเกินแต่จริงๆนี่โชคดีนะที่มันมีงานให้ตลอดอะไอ้ลุงคนนี้นี่มาทุกคืนมาทุกวันโหแต่เราทำจนเราได้เอ็กซ์ตร้าโบนัสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิทำไปเล่นไปยาวๆไปพี่ก็ได้นอนเตียงก็ดีเหมือนกันยาวๆพี่ก็ได้นอนเตียงสักทีเตียงมันนุ่มหิวและเหนื่อยพยายามซักผ้าทุกวันได้แบบไม่มีปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวนะข้าวเหยาๆเชี่ยข้าวเหยาๆยังอยู่เอาล่ะข้าวเหยาๆยังอยู่ทำให้เราโอเคมากไปเรียน
เรียนเสร็จไปแบ่งอิฐใส่หมวกรอเลยโอ้แต่แบกอิฐมันเป็นงานแรกเลยว่ะไอ้ตายมาเรียนครับอีก4ขาเท่านั้นแบกอิฐขายของแบกอิฐขายของการหมุนยางคืออะไรการหมุนเปลี่ยนยางคือเปลี่ยนตำแหน่งของยางโอ้ฉลาดไอ้ตายเถอะงานฉลาดนี่มีงานอะไรบ้างวะความฉลาดระบบทุกวันโอ้โหไอ้ที่ต้องใช้เฮ้ยทันจริงเหรอวะเหลืออีก10กว่าวันไม่รู้ทุกคนรู้ไม่กิน长沙臭豆腐等于白来现在不用去长沙就能吃到正กินเตี๋ยวป้าไปก่อนเลยไม่ได้กินนานประเด็นคือมันปวดหัวนั่งพัก2ชั่วโมงแล้วขายของได้ป่าววะขอนั่งพักครับต้องนั่งพัก2ชั่วโมงคุณผู้ชมความเหนื่อยมันจะหายแต่มันจะเป็น1ทุ่มต้องทำกิจกรรมซ้ำๆกันเยอะมากอารมณ์แทบจะไม่ดีอยากปั่นจักรยานไปขายตรงนู้นอ่ะโทรศัพท์สั่งของเลยได้ไหมพี่มั่นใจว่ามันขายได้สต็อกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างผ้าทิชชู่ของก่อนวันนี้ขายได้แน่นอนผ้าทิชชู่และนี่ครับขาย2ชั่วโมงเองเห็นป่ะขายดีมากแต่กำลังแค่175เองอ่ะเงินที่คุณส่งไปเด้งกลับมา500เหี่ยวเงียบไปแล้ว2วันแล้วคุณเห็นข่าวในทีวีเกี่ยวกับแก๊งพวกลักพาตัวผู้หญิงโหเพื่อที่จะเป็นแก๊งแบบบังคับผู้หญิงให้ไปทำนู่นทำนี่โอ้โหยิ่งคุณเครียดเข้าไปใหญ่คุณคิดอะไรไม่ออกเลยลบคูลบตายห่าทำงานไม่ได้อีกโอ้โหทำไมทำร้ายกูจังวะเกมทำร้ายกูจังวะเหี้ยพ่อก็ไม่ทำร้ายกูเลยสัตว์มึงทำร้ายกูเกินไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันเกินไปโอ้แล้วดูดิหิวเครียดโอ้ต้องกินของดี58ไข่โอ้หาเงินมาก็เกลี้ยงหมดไม่เหลือเครียดเฮ้ยแต่เวลามันยังเหลือรักษาอารมณ์ซะตรงนี้ขายของได้เฮ้ยตรงนี้ขายของได้เหรอสนใจป่าลูกดอกนี่แหละช่วยได้บอกเลยลมบอก10นอร์มอนมูดก็ยังไม่ใช่ว่าดีเสี่ยงต้องเล่นอีกตาหนึ่งเวลามันจะไม่พอดิ
ต่เชฟเอชอ่ะโอ้สแตทมันไม่ถึงเดี๋ยวนะครับโทษทีต้องใส่รองเท้าลืมอ่ะสีเขียวก็ไม่แย่ไปโอ้โหตังค์ได้ไม่เต็มน่าจะเป็นเพราะอารมณ์เราไม่โอเคแย่ คืนนี้นอนไม่หลับหนักเลยนะนอนหลับโอ้ยโคตรโชคดีเอาวะอย่างน้อยก็อาบน้ำซะเอาให้สบายกายสบายใจไอ้หนุ่มตื่นมาเช้านี้ปวดหัวเช่นเคยครับบอกเลยเดี๋ยวนะแต่การปวดหัวมันทำให้เราค่ายนี่ลดลง2เฮ้ยช่างมันไม่เป็นไรเรานั่นได้ไม่พักโอเคเราจะไม่พักฟาทิกก็ฟาทิกนอนก็หายชีวิตแบบโคตรโหดมีเคบับหน่อยครับความพอใจเต็มเปี่ยม5นาทีชิบหายแล้วชิบหายแล้วเรียนทันปะเนี่ยอย่าบอกว่าไม่ทันอีกนะเอาให้ครบมันได้ตังคืนอีก500เหลือแค่3คัทถ้ามีเมคานิคพ่อพาร์ทปกป้องบ้านเราเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะปิดเราต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะปิดมันก็ตรวจสอบมันดิ Respect เมสซี่เปลี่ยนชุดครับผมมีบ้านผมนั่นก๋วยเตี๋ยวกินไว้ให้ท้องแน่นๆเสมออย่างน้อยบวก5ทั้งชั่วโมงต้องแบกอีกหนักนะเอ้ต้องแบกอิดหนักมากคุณผู้ชมพักนี มันมีงานกลางคืนที่มันเป็นเชฟเอชมันน่าจะหาเงินได้มากกว่าโอเคเพราะวันนี้พี่จะเลือกออกกำลังกายโอเคกำลังกายเอาให้แบบตึงๆไปเลย3อ่ะ3ชั่วโมงเก็บเวลาได้ไว้ชั่วโมงคลายเครียดหน่อยฮาร์ฟบวก18โอเล้งนิดนึงโอ้ยไม่มีโบนัสให้ฮะวันที่20โอเคเราจะโอ้โหโทรศัพท์มาอ้าวเหยาวๆหนูทำงานอยู่ไม่ต้องมาที่นี่นะหนูจะไม่กลับไปจนกว่าหนูจะหาเงิน
ค่ามาจำงานแต่งงานมาได้นะเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ที่ทำงานนะพี่หนูติดต่อไม่ได้ไงก็สบายใจได้นะหนูยังสบายดีเดี๋ยวซี่หนูอยู่ไหนแล้วงานอะไรเนี่ยตอบพี่มาเหยียดเข้าไปอีกการที่เหยาๆตอบกลับมายิ่งทำให้เรารู้สึกแย่เข้าไปอีกโอ้ได้ยินข่าวจากน้องจะรู้สึกแย่เหรอเธอเรารู้ว่าเธอกำลังโกรธอยู่ที่เธอเชื่อใจเราแต่ว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยโกรธตัวเองที่ต้องปล่อยให้น้องสาวไปเสี่ยงไออนาคตของเธอแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาเงินมาคืนครอบครัวนี้ให้ได้คุณต้องหูมอฟาทิกไม่ได้แล้วว่ะต้องนั่งพักไม่ไหวจริงอันนี้คือไม่ไหวจริงแล้วแบบโหไม่ไหวจริงแล้วโอ้ยโอ้ไม่ไหวจริงอันนี้คือไม่ไหวจริงโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตต้องแต่ไม่ไหวยังไงก็ต้องหรือว่าวันนี้ทั้งวันเราจะปล่อยลอยๆปล่อยจอยวันนึงดีไหมวะคุณผู้ชมไม่เอาเงินร้อยไข่แล้วก็รักษาความรู้สึกตัวเองโอ้เคบับ40ไข่ไม่เป็นไรที่จะนั่งรถไปตลาดแล้วไปซื้ออาหารมาทำกับข้าวดีกว่าโอเคน่าจะถูกกว่าแต่ผมทางนี้ทางนั้นผมจะเรียนให้จบเอาวะเหลือ2คาร์ดเองงั้นวันนี้เอาให้จบเลยไปซื้อของที่ตลาดไปนั่นไม่ทำงานช่วงเช้าก่อนที่คุณจะขุดเจาะอันนี้คุณจะต้องอะไรที่ใช้เป็นการป้องกันสายดินครับต้องต่อสายดินเหมือนไฟดูดโอเคพี่จะไม่ทำงานนะคุณผู้ชมวันนี้ขอแค่วันเดียวในภาคเช้าของมาส่งยังวะของมาส่งแล้ววันนี้เรานั่นเราจะขายของแล้วก็ไปทำงานนั้นพี่จะนั่งรถไปตลาดแล้วขอมาเก็บที่ห้องโอเคกระเป๋าเราได้กี่วะเนี่ยยังรู้เครปมั้งเนี่ยเจียงบิงนั่งรถไปตลาดชาวนาโอเคน่าจะถูกกว่าผักดูเนื้อสัตว์ดีกว่าไตหมูทำไมแพงจังวะไตหมูซื้อไก่อย่างเดียวโอ้โห87ไข่โอเคของเอาไปได้แค่นั้นไม่เป็นไรกลับมงกลับเมืองคุณชมพี่ต้องนั่งพักที่ไม่ไหวละร่างกายมันหนักมากแล้วตอนนี้ไม่งั้นชีวิตบัดซบแน่ถ้าเราไม่นั่งพักโอเคพี่ตัดสินใจอย่างนี้ละเอาวะวันหนึ่งที่จะลองไม่ทำงานเหลืออีก10วันเองอ่ะโอ้โหตังค์ไม่กระดิกเอ๊ะเพราะเรานั่นไปด้วยนี่หว่าเฮียนั่งพัก2ชั่วโมงยังไม่หายอีก1ชั่วโมงอ่ะโอ้3ชั่วโมงไม่ต้องกลัวกลับห้องโอเคเอาอาหารไปเก็บโอ้นี่ไงอ๋อตะกร้าใส่อาหารครับไก่ครับเอาไก่ชิ้นหนึ่งครับอารมณ์บวกด้วยไก่เต้าหู้โออาฮ่ากินความอิ่มบวกแค่7ความเบื่อบานแน่นอนความเบื่อบานแน่นอนถ้าใส่2ชิ้นล่ะโอ้ใส่2ชิ้นไปอีกเมนูอย่างนั้นเหรอไก่ผัดโอ้3ชิ้นล่ะเออเราไม่กินเฮ
เช็คเอาท์น่าจะใส่กระเป๋าได้เยี่ยมโอเคไปเอาของมาขายตอนเย็นแล้วครับรับแพ็กเกจครับเอ้าน้ำหนักเกินทำไงเนี่ยโอเคขอไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากไว้11ชิ้นครับโอ้ตายเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนะความแข็งแกร่งยังไม่ได้ใช่เพราะว่าพี่ทำงานกลางคืนเป็นนั่นเป็นเชฟมันมีงานกลางคืนที่เป็นเชฟโอเควิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหชีวิตจะบัดซบไปไหนวะจริงชีวิตมันจะทำร้ายกูไปไหนฮะขอออกกำลังกายสัก2ชั่วโมงนะน่าจะได้เอาวะเพื่อที่จะให้ได้ค่าสเตนคุณผู้ชม2ชั่วโมงสี่แล้วเชฟเอชเป็นได้ฟาสเหรอเอาไปเว้ยเอาเชฟเต็มด้วยไปโอ้ยตายตายตายของหนักวิ่งไม่ได้นี่ลำบากอีกโอ้ยแป๊บหนึ่งนะพี่จำได้ว่าจะเป็นเชฟเอ็ดมันต้องซื้อรองเท้าเพราะเหมือนกับอันแรกมันจะยังเป็นเหมือนเด็กล้างจานอยู่นี่ไงล่ะเชฟเอ็ดอันนี้ใส่ไปเลยงานคืนนี้ใช้แน่บอกเลยว่าใช้แน่โอ้เริ่มหิวทำไมครับไม่ยังยังไม่ต้องเดี๋ยวจะขายของไปเดี๋ยวรู้เลยว่ายังไงคืนนี้ฟ้าไม่จ้างงานขายของก่อนครับหนักมากครับแบกของมาขายครับ2ชั่วโมงครับขายของได้2ชั่วโมงผมก็เอาครับพิชชูครับสก็อตไบค์ครับผ้าเช็ดครับทำความสะอาดขายดีมากกลางคืนกลับเปิดกระเป๋ามาเจอผัดไก่โอ้โหสุดงานกลางคืนมาแล้วครับอ่าฮ่ามีครับเชฟเอ็ดเยี่ยมเวลากับฉันชิดก็มาทุกทีงานล้างจานเอาไอ้เชยมีบาดเจ็บเหมือนชีวิตทำร้ายกูจังว่าโอเคครับคุณผู้ชมโอเคอีก5วันนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก10วันสุดท้ายครับคุณผู้ชมกับการหาเงินอีกประมาณ 9,000 นะหาอีกประมาณ 9,000 ไข่ยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันพาร์ทหน้านะครับส่วนพาร์ทนี้ก็พี่ขออนุญาตนะครับต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับเราจะพี่ตัดสินใจจะเรียนให้ครบนะครับแล้วก็ปั่นหางงหางานนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับพาร์ทต่อไปยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมในพาร์ทนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะพยายามรีบเล่นให้นะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันครับSee ya! Ah!